ฮัลโหลสบายดีทุกคนมากินข้าวนะแม่บ้านเด้อเพิ่งอาหารค่อยมื้อนี้คือเก่าจุปักสุพักใส่หมักแข้งใส่เฮ็ดใส่ผักหมักถั่วน้อยอีหยังเนาะก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นซีนซีนแห้งซีนแห้งใส่หมักแข้งที่แม่บ้านเฮ็ดหั่นก็ปิ้งฮ้อนๆเจียวหมักเผ็ดดิบใส่ผักจีลุมอันนี้จะเป็นซาซีนหมูร่อน้ำลายไหลข้าวคือข้าวคนเดียวมาได้แบบนี้มากินน้ำกันได้แบบนี้มาเด้อจุปักค่อยกินทุกทิศสุภาพพี่น้องเอ๋ยมากเลยเนาะแซ่บท้องกับห้องท้องหอมหมักแขนผมยองผมใส่กูดพี่น้องเพราะผมแบบว่าผมกูดมาตั้งแต่เกิดนะผมกูดธรรมชาติเจอหมักเผ็ดดิบหมักเผ็ดไงนะหมักเผ็ดไงอยู่อันอยู่บ้านอยู่บ้านตอนยังน้อยเขาจะเอิ้นคอยอีกูดอีกูดพอผมก็กูดสุพักจะมีหมักแห้งแล้วก็ผักหมักถั่วน้อยแล้วก็มีอันผักถั่วมีเห็ดซาซินหมูซาซินหมูแบบบ้านๆคนมีคลิปพี่น้องเข้าไปเบิ่งเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นไปเบิ่งคลิปวิดีโอได้เสียบครับเห็นต้นนั่นข้างหลังค่ะบ่อนั่นเป็นสูงทั้งเบื้องนี่เห็นมันขิงดิพี่น้องขิงจังหน้าก็จะได้ออกนอกเพราะว่ามันเสียอันออกห้อนแล้วเด้อันนั้นก็คือต้นข่อยบ่ฮู้ซื้อมันค่ายคือต้นกล้วยแต่บ่มันต้นกล้วยต้นนั่นมันต้นหยังวะข่อยปลูกต้นไม้ซื้อแต่ข่อยบ่ฮู้ซื้อพี่น้องย้ำหนาวก็เข้าไว้ในเฮือนเนาะแล้วก็ย้ำห่อนก็ออกนอกหบเข้าหบออกอย่างนี้แหละชีวิตอยู่ในต่างแดนนะอยู่เมืองหนาวเนาะเล่าให้ฟังสนุกอ่ะพี่น้องเอ้ยหิวข้าวเจ้าหมกเผ็ดดิบท่านพี่น้องไทยเขาจะซื้อมาเจ้าหมกเผ็ดนุ่มเจ้าพริกหนุ่มมานะจ้าหมักแข้งฟ้าอ
จะมาเพลงอย่างกินอีเลี้ยวร้อนแหละพี่เจ้าอืมมักกินแบบนี้ได้กินอันอื่นก็มันอิ่มยุติอิ่มบ่ดนเท่าข้าวเหนียวนะอืมมีอันน่ะมี FC เพิ่นบางคนเพิ่นว่าเป็นอย่างคือบ่ตอบคอมเมนต์ในเมสเสจแด่พี่น้องบางแม่บ้านก็สิบอกว่าเพราะว่าค่อยเพิ่นบ่มีแอดมินพี่น้องมีค่อยคนเดียวนะเป็นผู้เฮ็ดบางเทื่อค่อยจะบ่ทันได้เข้าMessengerบ่มีเวลาเข้าหั่นนะเรื่องของเรื่องมันมีแต่ว่าบางเทื่อเพิ่นก็ได้ไปคอมเมนต์อยู่บ่นั่นมีกล้องวิดีโอเลยนะก็ต้องขออภัยเนาะจะสิพยายามตอบคอมเมนต์มันหลายเลยคอมเมนต์หลายเป็นพันเนาะก็แต่คือในบ้านตอบบ่ทันก็ต้องขออภัยเด้อมื้อวานนี้เพิ่นไปเฮ็ดสมูหลายเติบเองเราเองไปเองหมดอันนั้นก็แล้วอืมครับชิมเลยนะกินไว้เอ็มไว้พี่น้องเอ้ยคำสุดท้ายอืมมากินทักทายพี่น้องไปกันเด้อ